ล่าสุดจริงๆค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้นะคะก็หนูว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฟนที่เขาดูละครแล้วน่าจะเป็นแบบเอ้ยพออินกับเรื่องนี้น้องพิมเล่นกับพี่เกรซคือเรื่องสามีหนูเล่นกับพี่เกรซเรื่องซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็จะเป็นกระแสแบบคงเป็นเกรซไอเกรซพิมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วเขาก็คงแบบนี่นะอย่างนี้นะคู่นี้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องของแบบน้องน่าจะยังเด็กคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันคือบทละครพอซิกเซนจบพี่ไอกับพี่เกรซก็จบต่างคนต่างทำงานกันต่อพี่เกรซกับน้องพิมก็ไม่ได้แบบสามีต่อน้องพี่เกรซก็ไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของบทละครแล้วก็ตัวพระนางที่ทางช่องวางไว้มากกว่าอะไรเงี้ยทีนี้น้องๆแฟนๆละครทุกคนก็ต้องเฮ้ยละครจบอารมณ์ก็ต้องจบนะอะไรอย่างนั้นแล้วทำไมจะร่วมไม่ได้นี่เดี๋ยววันที่14นี้ไปช่องเดี๋ยวต้องไปบอกน้องพิมพ์แล้วนี่ไม่รู้น้องพิมพ์รู้หรือยังหนูว่าคือถ้าเรารู้เราคงแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเออว่าถ้าเกิดไปเจอหน้าเจอแฟนคลับทั้งสองฝ่ายจะตีกันไหมเฮ้ยหนูว่าเดี๋ยวคนนี้แบบหนูนึกว่าจะมีประเด็นอะไรคือไม่หนูว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะคือมันเป็นน่าจะเป็นอารมณ์ของการเชียร์แหละเหมือนทีมฟุตบอลน่ะฉันเชียร์ทีมนี้เธอเชียร์ทีมนี้ปึ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเกมมันมีแพ้มีชนะแต่นี่ไม่ใช่เกมอ่ะมันคือละครจบไปแล้วอารมณ์ทุกคนยังไม่จบไงทุกคนยังค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ย